ริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยเหยียบรถในรอบปีที่ผ่านมาเราได้มีการจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นโดยสนับสนุนให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาลูกๆหลานๆของเราเนี่ยตั้งเป็นชมรมขึ้นนะครับแล้วก็รวบรวมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนทั้งในสถานศึกษาและที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันรวมไปถึงที่บ้านด้วยนะครับปัจจุบันชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีจำนวนทั้งสิ้น361โรงเรียนด้วยกันนะครับและก็มีสมาชิกทั้งสิ้นมากถึงกว่า 9,000 คนกิจกรรมที่ผ่านๆมาเด็กนักเรียนเหล่านี้นะครับก็ได้มีการประกอบทำโครงการอะไรต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนขึ้นกรณีตัวอย่างครับเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยน้องๆได้แจ้งจุดเกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุบ่อยครั้งเข้ามานะครับก็คือหน้าโรงเรียนของเขาเองนะครับก็คือโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีในจุดดังกล่าวนี้น้องๆในกลุ่มชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาได้แจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณหน้าโรงเรียนก็เป็นที่น่ายินดีครับคณะกรรมการปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นระดับจังหวัดระดับอำเภอก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็นำไปหยิบยกและในที่สุดก็นำไปสู่การแก้ไขโดยการในขณะนี้ก็เตรียมการในการติดตั้งสัญญาณไฟนะครับเพื่อที่จะให้มีการหยุดรถจอดรถชะลอความเร็วอันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สามารถที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งด้วยตัวอย่างง่ายๆเหล่านี้แหละครับที่พี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับสามารถที่จะร่วมกันรณรงค์ช่วยกันลดอุบัติเหตุได้โดยการแจ้งจุดอันตรายนะครับหรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเข้ามายังบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับโดยผ่านศูนย์ปลอดภัยคมนาคม1356หรือหากจะแจ้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ call center 1791ก็จะเป็นที่น่ายินดีและขอบคุณในนามของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทุกคนและหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการประกันภัยหรือกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยรถก็สามารถที่จะแจ้งหรือสอบถามได้ตามหมายเลขที่ได้เรียนไปแล้วเช่นกัน